สวัสดีครับผมวีนะครับได้มีโอกาสมารีวิวเอฟเฟกต์ชาร์ก KT นะฮะเป็นOverdrive High Gain จนถึง Distortion นะครับผมมีปุ่มข้างในแถบบน Level Tone Drive อันนี้ก็คืออยู่ในหมดปุ่มของ Drive นะฮะและก็จะมีปุ่ม Switch Toggle ให้เลือกระหว่าง US Drive กับUK Drive นะฮะ US เนี่ยเราย่อมาจากพวกฝั่งทนพวกอเมริกันพวก Mesa Boogieแต่ว่าถ้าเป็น UK เนี่ยเราจะมาทนในฝั่ง MyShell และฝั่ง2ปุ่มนี้เป็นฝั่ง Boost หรือว่า Clean Boost ของทาง Effect Chart นั่นเองนะฮะซึ่งทำได้ยอดเยี่ยมมากจะมีปุ่ม Level B แล้วก็ Tone B เดี๋ยวเราจะมาทดสอบปุ่ม Boost Channel Boost ก่อนแล้วกันนะครับมาดูกันนะครับอันนี้เราปรับกันที่แฟลตหมดเลยความอิ่มมากขึ้นนะฮะแล้วก็หางเสียงยังแอคแทคเพิ่มมากขึ้นลองเพิ่มโทน B นะฮะลดเลเวลนิดนึงครับผมว่าเหมาะกับแนวฟรังก์นะครับแล้วก็เหมือนกับเล่นคลีนใสๆได้เยี่ยมมากเลยลองกลับไปที่โทน B แล้วลองลดโทน B นิดนึงนะครับแล้วลองเล่นเป็นแบบpicking เบาๆนะครับผมครับผมเดี๋ยวเรากลับมาที่ฝั่ง Drive นะฮะฝั่ง Drive เนี่ยเราจะเริ่มจาก US Drive ก่อนแล้วกันเดี๋ยวปรับไว้ตรงแฟลตนะครับเบสจะเยอะกว่าตัวที่เป็นฝั่ง UK Drive เดี๋ยวลองทดสอบไปเรื่อยๆเพิ่ม Drive นะครับเพิ่มโทนเพิ่มทอนอีกนิดนึงครับผมตอนนี้จะเริ่มกันดิสทอร์ชันที่ไฮเกนละลอง Lost Dice นิดหนึ่งดูซิเราจะเล่น Tag Z ได้ไหมเป็นTag Z Boom เบาๆแล้วกันนะครับเพิ่มเดี๋ยวเบานิดหนึ่ง
ปรับโทนขึ้นมาเยอะขึ้นครับเริ่มจะเป็นเฮฟวี่เมทัลแล้วโอเคเดี๋ยวเรากลับมาที่UK ได้กลับไปที่ US ได้อีกครั้งหนึ่งครับUK ได้เนี่ยจะเพิ่มความแข็งเข้ามาเพิ่มความแข็งเข้ามามีความชัดเจนความแข็งด้านมากขึ้นแอคแท็กดีขึ้นครับหลามเพิ่มโทนกับเพิ่มได้นะฮะถ้าเกิดเราเล่นล็อก80เนี่ยโอเคเลยนะฮะเพิ่มได้นิดนึงครับเผื่อเราจะไปเป็นล็อกบัตทอมได้ลดโทนนิดนึงครับลองเล่นลิทึมหนักๆดโอเคเดี๋ยวรอบนี้เราลองมาผสมกันระหว่างบูสต์นะครับบูสต์กับไดรฟ์พร้อมกันเรายังไม่ต้องเปิดไดรฟ์เยอะนะฮะความเหนียวเพิ่มเข้ามาก็เกณฑ์จะติดมือมากขึ้นถ้าเราเล่นแนว80 90 70อะไรประมาณเนี้ยครับเราไม่ต้องไปหาเอาไดรฟ์มันมารูทเกนเลยเราใช้บูทตัวมันเองได้เลยนะฮะเพียงแต่ว่าเราปรับไดรฟ์เยอะขึ้นนิดนึงปรับโทนขึ้นนิดนึงดูสิโอเคว่าเนื้อเสียงใหญ่ครับค่อนข้างใหญ่แล้วก็สามารถเอาไปเล่นบนเวทีใหญ่ๆได้เลย
ก็เดี๋ยวเรามาดูประโยชน์เรื่องของบูทละกันสมมุติว่าผมเล่นโซโล่มาเรื่อยๆผมเล่นริทึมมาเรื่อยแต่เวลาเราโซโล่เราอยากจะยกเสียงให้ดังขึ้นเนี่ยเราจะกดบูทเข้าไปปุ๊บเสียงมันก็จะเหมือนว่าดังขึ้นสมมุติผมริทึมมาก่อนริทึมมาผมโซโล่ปุ๊บหรือแม้ว่าเราจะเล่นเป็นคลีนบูทธรรมดาอย่างที่โน้ตคลีนบูทเราเนี่ยเราเล่นเปล่าๆเนี่ยมันรู้สึกว่ามันจะแห้งใช่ไหมฮะเรากดบูทเข้าไปมีเนื้อมีหนังมากขึ้นแต่เราสามารถยังปรับโทนได้อยู่นะครับอยากจะให้โทนแหลมขึ้นหรืออยากจะให้โทนเบสมาอุ้มขึ้นแล้วแต่ว่าพิกอัพเราเป็นซิงเกิลคอร์ดหรือเป็นฮัมบักกิ้งเราก็สามารถจะเลือกได้อย่างตอนนี้เราผมใช้กีตาร์ฮัมบักกิ้งอยู่ผมปรับโทนให้ไปทางประมาณ4โมงเย็นถึง5โมงจะมีความเป็นซิงเกิลคอยล์มากขึ้นส่วนเสียงดีเลย์ที่ได้ยินกันเนี่ยไม่ใช่ดีเลย์จากไหนที่ไหนเป็นดีเลย์จากค่ายชาร์กนั่นเองนะฮะซึ่งเป็นอนาล็อกดีเลย์ที่ปรับได้ทั้งหางเสียงอยากจะได้เสียงทั้งแหลมทั้งมีทั้งเบสได้นะฮะก็รีวิวมาพอสมควรแล้วนะครับส่วนตัวแล้วว่าเป็นโอเวอร์ไดรฟ์ที่ไฮเกนมากๆจนถึงดิสซอร์ชันหนักๆได้เลยส่วนตัวแล้วว่าค่อนข้างจะไปทางยุค70 80นะฮะถ้าเกิดเราเล่นแนวว่าดรายแบบไม่เฮฟวี่เมทัลจนเกินไปเนี่ยผมว่าตัวนี้เหมาะสมกับราคามากเลยครับโอเคครับขอบคุณมากนะครับ